เป็นพันธุ์ของเขาstable ดีหรือยังดีแค่ไหนบริการหลังการขายเขาเป็นยังไงนะมีทีมงานขายเยอะไหมมีกี่คนนะเวลามีปัญหาเขารับผิดชอบดีไหมนะครับแล้วก็ความมั่นคงของบริษัทเขาเป็นยังไงเพราะว่าบริษัทซอฟต์แวร์ในบ้านเราเนี่ยมีเยอะมากๆนะฮะเกิดดับทุกปีนะฮะบางรายอาจจะเกิดมาใหม่โอ้ทำมาหน้าตาสวยงามมากเลยแต่ใช้ไม่นานก็ปิดกิจการไปอะไรพวกนั้นนะฮะซึ่งซอฟต์แวร์บัญชีจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเอาสวยงามมากเราเอาหลักของบัญชีคือความถูกต้องมากกว่าความสวยงามถูกไหมฮะเพราะว่าบัญชีแค่คุณเดบิตเครดิตมาไม่ตรงกันต่างกันแค่สักสลึงนึงมันก็ไม่เวิร์กแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วดูโปรแกรมบัญชีเนี่ยอย่าไปดูความสวยงามเป็นหลักให้ดูความถูกต้องเป็นหลักเพราะนั่นคือหัวใจของบัญชีนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็สุดท้ายคือดูว่าเวลาเขาขายไปแล้วเนี่ยรายอื่นเขาใช้แล้วเขาประสบความสำเร็จไหมเพราะว่าโปรแกรมบัญชีเนี่ยมันมีจุดตายเลยนะคืออันนึงกว่าคุณจะรู้ว่ามันใช้ไม่ได้เนี่ยมันต้องผ่านเวลาไปไม่ต่ำกว่า 4-5 เดือนถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะเวลาคุณใช้ครั้งแรกเนี่ยโอ้มันคีย์ได้มันคีย์เลื่อนราบเลื่อนคีย์เร็วแต่บัญชีเราดูที่ผลดูที่รีซัลต์ถูกไหมฮะดูว่าปิดงบได้ไหมรายงานที่รันออกมาแล้วถูกต้องไหมซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อคุณป้อนข้อมูลมันไปผ่านการเวลาไปหลายเดือนแล้วนะฮะถึงตอนนั้นกว่าคุณจะรู้ว่ามันใช้ไม่ได้ก็ทิ้งซอฟต์แวร์ไปเสียเวลาเปล่านะครับงั้นในแง่ของการ implement ซอฟต์แวร์ทำยังไงให้มันสำเร็จหรือองค์กรไหนที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมใช้ภาษาง่ายๆนะฮะคือผู้บริหารเนี่ยเอาจริงหรือเปล่าตั้งใจจะใช้ซอฟต์แวร์จริงไหมหรือเห็นเขาว่ามันดีก็เอาลองไปดูซิแต่ว่าไม่ได้จริงจังอะไรมากมายอย่างนี้ความสำเร็จก็จะลดน้อยลงไปมากเลยนะครับอันที่สองคือรู้จริงไหมรู้จริงคือที่ผมพูดไปตอนต้นเนี่ยรู้รีควอร์เมนต์ตัวเองดีหรือเปล่าบางคนเนี่ยซื้อซอฟต์แวร์มาเนี่ยไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรอ่ะจะรู้ว่าอยากจะได้ผลแบบนั้นแต่ไม่รู้ความต้องการตัวเองนะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องไปศึกษาความต้องการตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรนะครับพอรู้แล้วเราค่อยไปเริ่มจะใช้ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ในแง่โปรดักต์เนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าเกิดคนขายเนี่ยเขาก็ต้องรู้ในผลิตภัณฑ์ของเขาดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนึงคือเอาจริงไหมนะฮะตั้งใจไม่พอเอาจริงด้วยคำว่าเอาจริงหมายความว่าคุณต้องคอมมิตรีซอสคือว่าให้ลูกน้องคุณเนี่ยไปอบรมไม่ใช่อยู่ๆมันจะเป็นเลยไม่ใช่นะครับคุณต้องให้เวลาเขาให้ไปอบรมให้ไปสมมติต้องมี OT ต้องมาคีย์ข้อมูลตอนเย็นคุณก็ต้องให้เวลาเขาให้ไม่ให้เงินก็ต้องให้กำลังใจนะครับเพราะเขาทำนอกเวลานะครับอันสุดท้ายคือคุณต้องจริงใจด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างไม่ได้มีรายได้มาฟรีๆนะครับมันต้องมีการลงทุนครับงั้นไม่ใช่ว่าคุณอยากได้ของดีเลิศเลยแต่ว่าคุณบอกมีงบไปแค่นี้ไปหามาแล้วกันอย่างนี้ผมถือว่าไม่จริงใจนะเพราะว่ามันคงไม่มีอะไรฟรีแบบดีๆนะครับอันนี้ผมเริ่มจะพูดเรื่องในอนาคตแล้วนะฮะในอนาคตเนี่ยโปรแกรมบัญชีเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่บัญชีอย่างเดียวละที่ผ่านมา10กว่าปีเนี่ยเราก็พูดในเรื่องบัญชีเพื่อการบริหารอย่างเช่นโปรแกรม ERP เนี่ยมันเป็นเรื่องการบริหารนะครับต่อไปโปรแกรมบัญชีเนี่ยก็อาจจะมีเรื่อง e-commerce m-commerce เรื่องทำการออนไลน์กันนะฮะทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตนะฮะซึ่งเราหลีกหนีไม่พ้นนะฮะเอาพูดเรื่อง m-commerce กันส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ยินกันส่วนใหญ่ได้ยินกับ e-commerce m-commerce คือต่อไปคือจะทำงานกันผ่านโทรศัพท์มือถือได้ m คือโมบายนะฮะผมยกตัวอย่างโปรแกรมบัญชีเนี่ยซึ่งตรงนี้คือบริษัทของทางคริสตัลเราทำเองเลยคือเราไม่อยากจะมองว่าโปรแกรมบัญชีก็คือเพื่อทำบัญชีส่งสรรพากรแค่นั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอ่ะมันน้อยมากๆเราสามารถพัฒนาต่อยอดได้เช่นเราให้มือถือเนี่ยที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีมือถือหมดแหละเดี๋ยวนี้นะฮะผมไม่เคยเจอเคยไม่มีมือถือนะครับขนาดคนปาดขยะยังมีมือถือเลยซึ่งมือถือธรรมดานี่แหละถ้าโปรแกรมเมอร์หรือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมีความรู้ทั้งสองด้านคือด้านที่ทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็รู้และการทำโปรแกรมทางด้านมือถือก็รู้เราก็สามารถเอาเทคโนโลยีสองอันเนี่ยมาเชื่อมต่อเข้ากันได้แต่ปัจจุบันเนี่ยคนไม่ทำทั้งสองอย่างเพราะว่ามันจะรู้แค่ด้านเดียวนะครับคือรู้คอมพิวเตอร์ก็รู้คอมพิวเตอร์ไอ้มือถือก็อยู่อีกโลกนึงอ่ะคนละโลกกันแต่คุณเชื่อไหมฮะว่าทศวรรษนี้
โลก2โลกนี้มันจะเมิร์จเข้าด้วยกันนะฮะถ้าคุณใครที่ติดตามข่าวทางอินเทอร์เน็ตหรือข่าว IT บ่อยๆเนี่ยก็จะเริ่มเห็นเทรนด์ละอย่างเช่นบริษัท Google ใช่ไหมฮะจะเริ่มมาทำมือถืออย่างเงี้ยจริงๆคนละเรื่องกันเลยนะ Google นี่มันเป็นบริษัท Search Engine นะมันจะเริ่มมาทำมือถือเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันแถมดีไม่ดีจะไปซื้อคลื่นทำมือถือเองด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลก2โลกนี่มันจะเริ่มเมิร์จเข้าหากันแล้วนะครับซึ่ง Crystal เองเนี่ยเราก็ทำโปรแกรมตัวนึงนะฮะให้มือถือเนี่ยสามารถคอนเนคเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ได้เช่นว่าถ้าสมมติว่าใครใช้โปรแกรมบัญชีเนี่ยของในกลุ่มของทาง Crystal เนี่ยแค่เอาโปรแกรมเล็กๆไปติดตั้งที่คอมพิวเตอร์แล้วก็มีมือถือตัวนึงซึ่งมือถือเดี๋ยวนี้เครื่องนึงก็ประมาณผมว่า 1,000-2,000 น่ะถูกๆนะฮะที่ไม่ได้มีอะไรหรูหรามากมายแค่โทรได้นะครับก็เสียบที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ในแง่ของผู้บริหารเขาว่าผู้บริหารคือเหมือนพวกคุณนั่นแหละที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยถามว่าแต่ก่อนเนี่ยเราทำธุรกิจเนี่ยเรียกว่าไปไหนแทบไม่ได้เลยต้องเฝ้าใช่ไหมครับเฝ้าขายของต้องไปไหนไปเที่ยวก็ไม่ได้แต่ยุคต่อไปเนี่ยเชื่อไหมฮะเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราเรียกเป็นคอนเซ็ปต์คือ work anywhere anytime คือคุณจะไปพักร้อนพาครอบครัวไปภูเก็ตสมุยแล้วก็บริษัทก็เปิดดำเนินการไปแต่คุณสามารถรู้ข้อมูลทุกอย่างได้แบบเรียลไทม์นะฮะหรือคุณผู้ชายอาจจะไปตีกอล์ฟออกรอบนะฮะสร้างคอนเนคชั่นคุยธุรกิจไปไม่ต้องมาอยู่โยงมาคอยนั่งในออฟฟิศซึ่งผมมองว่าคุณนั่งออฟฟิศไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรหรอกเหมือนนั่งเฝ้าอ่ะนะฮะเหมือนเฝ้าทรัพย์เฝ้าจับผิดอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยเกิดประโยชน์ไงแต่ถ้าเรามีเทคโนโลยีเนี่ยต่อไปมันจะเปลี่ยนละพนักงานก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปฝ่ายบัญชีก็ทำไปฝ่ายขายก็ขายไปผู้บริหารต้องบริหารอย่างเดียวละไม่ใช่ผู้บริหารไม่ใช่โอเปอเรชั่นนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้จับผิดด้วยที่ผ่านมาบางทีเราเข้าใจผิดเราไปเป็นฝ่ายจับผิดนะครับซึ่งผู้บริหารคือต้องมองโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆบริหารยังให้เกิดต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็โปรสิทธิ์มากๆขององค์กรถ้าหากว่าเรามีมืออย่างถ้าเรามองว่าทุกคนมีมือถืออยู่แล้วและทุกคนมีโปรแกรมบัญชีใช้อยู่แล้วสมมติว่าหลังจากพูดจบวันนี้ทุกคนในนี้มีโปรแกรมบัญชีใช้หมดเลยนะครับเราก็มีโปรแกรมตัวนี้แล้วก็มีมือถือเราอาจจะมีซึ่งผมเชื่อว่าผู้บริหารเวลาสนใจข้อมูลเนี่ยองค์กรมีไม่กี่อย่างหรอกเช่นว่าอยากรู้ว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่วันนี้เก็บเงินได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับอะไรพวกนี้กำไรเท่าไรอะไรพวกนี้มีไม่กี่อย่างซึ่งเราก็จะมีโปรแกรมเล็กๆที่มือถือคุณเนี่ยคุณก็สามารถส่ง SMS ย้ำคือส่ง SMS นะไม่ใช่เป็นโปรแกรมนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนส่ง SMS ได้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้ใครๆก็ส่งเป็นสั้นๆนะฮะอย่างเช่นว่าแต่ต้องจำนิดนึงนะตรงนี้เช่นว่าเราเขียนกันว่า SO Sale Amount Year เนี่ยเท่ากับสมมติ 2,800 Q3เราก็มันก็พอทำความเข้าใจได้เช่น SO คือ Sale Order นะฮะยอดขายปี2007หรือ2008เนี่ย Quarter 3เท่าไหร่เราเนี่ยกด Message ไปกดไปหาเครื่องที่เราไปเสียบไว้ในคอมพิวเตอร์เมื่อกี้กดไปปุ๊บมันก็จะตอบมาเลยคอมพิวเตอร์ตอบมายอดขายปี2007 Q3 30ล้านอะไรเงี้ยนะฮะพวกนี้ผมเชื่อว่าเพราะจริงๆผู้บริหารดูไม่กี่อย่างนะครับจริงๆมันทำได้มากกว่านี้ขึ้นอยู่ว่าเราจุดที่เราสนใจคืออะไรนะครับประโยชน์คืออะไรล่ะฮะถ้าใช้พวกนี้เนี่ยคือมันระบบเราเรียกเป็น real time monitoring แล้วคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็รู้กดว่างๆนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านถ้าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ที่บริษัทกดไปก็ได้เดี๋ยวมาตอบมาเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มันทำงานตลอด24ชั่วโมงนะฮะไม่มีการวุ่นวายไม่มีการบ่นนะครับแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาครับอยู่ที่ไหนก็ทำได้ครับติดตั้งง่ายใช้ง่ายเพราะผู้บริหารจะยากไม่ทั้งง่ายๆเอานะครับเรื่องการใช้งานอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์อยู่แล้วแล้วก็ราคาถูกนี่ไม่ได้แพงอะไรมากมายหรอกนะฮะไม่กี่ตังค์ก็ใช้งานได้ที่สำคัญคือมันใช้งานได้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครทำแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทั้งจุดนึงแล้วเนี่ยถ้าทุกคนเห็นประโยชน์เนี่ยมันก็จะแพร่หลายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเมื่อกี้มันแค่ส่ง SMS นะเอาง่ายๆแต่แบบยากๆหน่อยก็มีเหมือนกันคุณสังเกตไหมเดี๋ยวนี้มือถือเนี่ยบางทีรุ่นพ่อแม่เนี่ยใช้มือถือรุ่นถูกๆนะ
แต่ลูกๆคุณเนี่ยมือถือ20,000นะคุณลองสังเกตไหมโอ้ใช้กันเว่อร์ๆแล้วก็เลยอะไรใช้ยังไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยซึ่งมือถือแบบรุ่นไฮเอ็นพวกนั้นเนี่ยเราเรียกเป็นพวกสมาร์ทโฟนมันเหมือนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่นะครับเพียงมันโทรศัพท์ได้ซึ่งคราวนี้เนี่ยถ้าเราสามารถเอาไว้เราใช้มือถือแบบที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยทำงานร่วมกับโปรแกรมบัญชีหรือ ERP ที่อยู่ในแบ็กออฟฟิศเนี่ยเราก็จะสามารถทำงานได้มากกว่านั้นมากเลยนะฮะเช่นเราเอาไปประยุกต์ใช้กับเรื่องระบบการขายนะฮะระบบพวกรายงานต่างๆสำหรับผู้บริหารนะฮะเรื่องการแอปพลิเคชันซึ่งถ้าใช้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเรียกว่าผู้บริหารนี่คือเดือนนึงคุณไม่เข้าออฟฟิศยังได้เลยคุณไปล่ำที่ไหนก็ได้เพราะคุณมันก็เอาคอมพิวเตอร์ไปด้วยอะพกติดตัวไปด้วยนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่สามารถที่มาต่อเชื่อมก็มีทั้งหลายอย่างเลยเอาปรินเตอร์ไปด้วยก็ได้หรือเอาไอ้พวกปรินสลิปไปด้วยก็ได้เราลองนึกดูนะฮะอย่างเช่นว่าบริษัทที่มีหน่วยขายเคลื่อนที่นึกใช่ไหมฮะเช่นว่าคุณมีเซลแล้วก็เซลเนี่ยออกไปขายทั่วประเทศไทยเลยเดือนหนึ่งเข้าออฟฟิศครั้งหนึ่งนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเดือนหนึ่งก็ต้องมาส่งยอดทีหนึ่งถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นสมัยนี้หรือจะถัดไปกว่านี้เนี่ยเรียกว่าทำงานได้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวนี้ต่อไปเนี่ยพวกราคาสินค้าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยถูกไหมครับเช่นสินค้าบางประเภทเนี่ยมาจิ้นต่ำมากราคามีเปลี่ยนแปลงทุกวันเช่นพวกขายเหล็กพวกเนี้ยเหล็กก่อสร้างนะฮะวัสดุก่อสร้างเนี่ยขึ้นทุกวันขึ้นอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเกิดเซลไปขายต่างจังหวัดเป็นไงฮะกว่าจะโทรมาโทรมาช้าคนอื่นก็แย่งไปแล้วออเดอร์นั้นล็อกไม่ทันยุ่งยากนะยิ่งไปตามหัวเมืองใหญ่ๆคุยลำบากแต่ถ้าเกิดมีพวกนี้เนี่ยแค่มันคอนเน็กติดต่อกับโทรศัพท์ได้เนี่ยคุณทำงานได้เลยคีย์เหมือนคำคอมพิวเตอร์ฮะจิ้มๆไปเลยว่าลูกค้ารายนี้ชื่ออะไรซื้ออะไรมีแบ็คลิสต์ไหมที่เคยซื้อเขาก่อนจ่ายตังเราไปหรือยังนะมันสามารถเช็คได้หมดเลยซึ่งตรงนี้มันจะทำงานได้มากกว่าตรงมือถือตะกี้ที่ผมเรียนไปนะครับซึ่งข้อดีคืออะไรฮะคือมันเป็นอินทิเกรตออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์โซลูชันหมายความว่าคำว่าออนไลน์คือโปรแกรมผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะสมมุติว่าเวลาคุณใช้งานโปรแกรมทางเน็ตเงี้ยหรือคุณใช้เมลอ่ะเวลาคุณใช้พวก Yahoo Hotmail อะไรเงี้ยเวลาอินเทอร์เน็ตมันขาดอ่ะคุณใช้งานไม่ได้ถูกไหมฮะก็ต้องรอคอนเน็กใหม่แต่ว่าถ้าเป็นซอฟต์แวร์ที่ผมเสนอเมื่อกี้เนี่ยคือมันทำงานออฟไลน์ได้หมายความว่าแม้แต่คุณไม่คอนเน็กกับเครือข่ายเนี่ยคุณไปอำเภออะไรก็ตามที่มันโทรศัพท์มือถือไม่ค่อยดีอ่ะคนไม่ทำงานได้นะเพราะมันเป็นออฟไลน์ด้วยแต่พอเวลาคุณขับรถเข้าสู่ตัวเมืองเวลามันหาคลื่นสัญญาณมือถือได้มันก็จะอัปเดตข้อมูลกันเองอันนี้มันข้อดีกว่าคือมันทำงานทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับแล้วก็ในแง่ของข้อมูลเนี่ยมันจะเรียลไทม์อัปเดตเลยอย่างเช่นเรื่องราคาผมยกตัวอย่างเป็นต้นเช่นสินค้าบางอย่างเนี่ยเช้าราคาหนึ่งบ่ายราคาหนึ่งอันนี้คือเวลาคุณขายของเนี่ยมันก็เช็คออนไลน์เลยราคาแม้ปัจจุบันต้องจริงๆเวลาเซลไปขายเนี่ยเอาไหมราคานี้เอาก็กดไปล็อกออเดอร์เรียบร้อยเลยนะครับและอย่างคือข้อมูลมันถูกต้องนะฮะอันนี้เซลล์ก็ไม่กลัวหน้าแตกเวลาไปขายของนะครับประสิทธิภาพสูงลดต้นทุนอันนี้ผมว่าในอนาคตเนี่ยองค์กรสเกลใหญ่คงต้องเอาโซลูชันตรงนี้ไปใช้นะครับเราสมมติเรายังเล็กอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อไหร่ที่เราใหญ่หรือว่าไอ้ซอฟต์แวร์พวกนี้มันราคาถูกลงเราสามารถใช้ได้เราก็เอามาใช้นะครับต่อไปซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการออนไลน์กันคือข้อมูลของแต่ละองค์กรเนี่ยที่มันต้องเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันจะออนไลน์กันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตละเดี๋ยวนี้ค่าน้ำมันแพงขนาดนี้ใครจะมาวิ่งส่งใช่ไหมฮะในเมื่อค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจ่ายแค่เดือนประมาณ400-500-600ก็ทำงานได้แล้วอันนี้ที่เห็นชัดเลยอย่างพวกคุณเป็น SME อย่างเงี้ยเวลาคุณจ้างสำนักงานบัญชีสำนักงานบัญชีก็ต้องวิ่งลอกละเดือนหนึ่งไม่รู้กี่รอบอะที่มาเอาบินของพวกคุณไปอะถูกไหมฮะเอาไปทำบัญชีทำรายงานภาษีให้พวกคุณซึ่งพวกเนี้ยก็เป็นต้นทุนแฝงของสำนักงานบัญชีนะที่เขาต้องมี messenger มาคอยเก็บเอกสารพวกคุณอะนะหรือว่าคุณวางบินอะไรพวกเนี้ยคุณก็ต้องใช้ messenger ไปแต่ในอนาคตเนี่ยองค์กรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันสามารถทำงานกันผ่านอินเทอร์เน็ตได้หมดนะฮะซึ่งคอนเซ็ปต์ที่ทางคริสตัลทำเนี่ยเราจะไม่ใช้คอนเซ็ปต์เหมือนกับที่อินเทอร์เน็ตที่คุณเห็นเพราะผมเรียนข้อเสียให้คุณทราบแล้วว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าระบบมันดาวหรือว่ามันสายมันขาดเนี่ยคุณทำงานไม่ไ
แต่ระบบที่เราจะทำเนี่ยคือมันสามารถทำงานออฟไลน์ได้คือต่อให้มันสายอินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายล่มคุณก็ทำงานได้พอเวลาเครือข่ายมันอัพขึ้นมาข้อมูลมันก็จะซิงกันต่อไปการส่งข้อมูลจาก SME ไปสำนักงานบัญชีเนี่ยก็ไม่ต้องส่งแบบเป็นเอกสารปึกๆแล้วคุณเคลียร์เอกสารให้คุณนั่นแหละแล้วก็ข้อมูลมันจะวิ่งไปที่สำนักงานบัญชีเลยสำนักงานบัญชีก็ไม่ต้องมาเคลียร์ข้อมูลซ้ำถูกไหมฮะลดต้นทุนของสำนักงานบัญชีแล้วก็ข้อมูลก็ถูกต้องด้วยเผลอๆต่อไปค่าทำบัญชีอาจจะถูกลงนะครับโอเคเมื่อกี้ก็โชว์ป้ายว่าเหลือ5นาทีจะจบผมก็รีบจบนะครับงั้นวันนี้เนี่ยมาคุยเนี่ยเนื่องจากเวลาผมน้อยเพราะเป็นคนสุดท้ายนะครับก็ข่าวดีคือว่าในเมื่อทุกคนเป็น SME ผม expect ว่า SME บ้านเราอ่ะไม่ค่อยทำบัญชีเองหรอกแล้วก็มีน้อยที่จะไปทำบัญชีเองนะครับอาจจะคิดว่าโปรแกรมมันยากอาจจะคิดว่าเอ้ยมันต้องแพงหลายตังค์เป็นแสนหลายหมื่นนะฮะวันนี้ทางบริษัทคริสตัลเนี่ยเราเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์บัญชีมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับแล้วก็มีผู้ใช้ซอฟต์แวร์บัญชีเนี่ยที่เป็นบน Windows เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยในกลุ่มของทางคริสตัลเนี่ยเยอะที่สุดนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบเพราะเราทำไปหลายแบรนด์มากนะครับวันนี้เราเลยเอาซอฟต์แวร์ฟอร์มูล่าเนี่ยแต่ก่อนนี่ขายหลายหมื่นนะครับก็วันนี้เอามาเลือกแจกฟรีแล้วกันนะครับถามว่าความสามารถมีแค่ไหนถ้าเป็น SME นะฮะคุณใช้ไม่หมดแล้วกันความสามารถเนี่ยนะฮะคุณสามารถเปิดบินขายเปิดบินซื้อวางบินดูเอจิ้งลูกหนี้ได้หมดทำบัญชีเองได้ดูงบการเงินเองได้ดูงบกระแสเงินสดได้ดูงบดุลได้ถ้าคุณทำได้นะครับและที่สำคัญคือเรามีคูปองให้ไปลองเรียนฟรีด้วยครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นตัวอย่างหน้าตานะครับก็เป็น Windows ผมคิดว่าติดตั้งไปก็ติดตั้งง่ายลองใช้ดูไม่นานก็คงใช้เป็นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าอยากไปเรียนก็ไปเรียนที่ออฟฟิศนะครับรู้สึกเห็นเด็กเขาบอกว่ามีคูปองให้เรียนฟรี1ครั้งนะครับที่สำคัญเมนูนี่เป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยนะฮะเกิดใครเป็นบริษัทชอบใช้ภาษาอังกฤษก็มีภาษาอังกฤษได้แต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่คุ้นภาษาไทยมากกว่านะครับติดตั้งง่ายใช้งานได้ทันทีเลยนะครับติดตั้งไม่จำกัดครั้งหมายความว่าไงเกิดสมมติว่าคุณติดตั้งไปแล้วเกิดไม่พอใจจะเปลี่ยนเครื่องคุณก็ไปติดตั้งอีกเครื่องนึงได้นะครับหรือเครื่องมันเสียเอาไปซ่อมติดตั้งใหม่ได้เพราะว่าขนาดโปรแกรมที่เขา